ครื่องพินบอลรุ่นเจมบอล007 60ปี Anniversary Limited Edition เครื่องนี้นะครับถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงแฟนชายหนังอย่างเจมบอลนั่นเองนะครับผมโดยมีจำนวนเครื่องนะครับ500เครื่องเท่านั้นนะครับผมและเครื่องที่อยู่ตรงหน้านะครับเป็นเครื่องที่328นะครับทับ500สวัสดีครับซีนะครับจาก Thailand Pool Table นะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมเครื่องพินบอลนะครับเจมบอล007เรียกได้ว่าเป็นเครื่องสุดพิเศษที่สเตินพินบอลผลิตขึ้นมานะครับผมโครงสร้างรวมๆนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนเป็นท็อปเปอร์นะครับชิ้นเดียวทำสีพิเศษนะครับและมีโลโก้007ที่มีไฟ LED เป็นตามสเต็ปนะครับผมถัดลงมานะครับจะเป็นหน้าจอที่แสดงให้เห็นภาพของเนื้อเรื่องของ007นะครับผมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับและที่สำคัญโลโก้60ปีที่สามารถสะท้อนแสงได้อยู่ทางด้านมุมของจอนั่นเองครับผมถัดลงมานะครับเราจะมาดูในส่วนของจอแสดงผลคะแนนนะครับจะแสดงผลต่างจากรุ่นอื่นๆของสเตินนะครับเพราะผลิตขึ้นมาเนื่องด้วยโอกาส60ปีของ007นั่นเองจึงมีแนวคิดด้วยความคลาสสิกออกแบบให้เป็นอนาล็อกนั่นเองครับรุ่นนี้นะครับมีกระจกนะครับจะเป็นกระจกตัดแสงมาให้เรียบร้อยแล้วจะหมดปัญหาเวลาเราเล่นแล้วมีแสงสะท้อนลงไปในหน้าจอเรามองไม่เห็นลูกบ้างรุ่น60ปีตัวนี้ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมภายด้านในตัวเครื่องนะครับใส่มอเตอร์เชคเกอร์มาให้เพื่อเพิ่มความสมจริงนะครับอีก1จุดมีอินไซเดอร์มาให้นะครับผมอินไซเดอร์เนี่ยก็คือเหมือนเราจะเล่นเกมออนไลน์นั่นแหละครับเราจะต้องเข้าไปที่ลิงก์ของ Stern Pinball นะครับโดยการสแกน QR Code ตรงนี้นะครับผมเพื่อไปรีจิสเตอร์ระบบนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาสแกนเพื่อที่จะนำคะแนนที่เราได้เนี่ยไปโชว์ในโลกออนไลน์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่รุ่น60ปีให้มานะครับก็คือตัวยิงลูกนะครับแบบ Union Jack นะครับผมถัดลงมานะครับมาดูในส่วนของไซอาร์เมอร์กันไซอาร์เมอร์เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาให้มีโลโก้ของเจมบอนด์นะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นขององค์กรตัวร้ายสเปกเตอร์นั่นเองส่วนฝั่งขวาจะเป็นโลโก้ของ007สีที่เห็นเป็นสีพิเศษนะครับสีพาวเดอร์โค้ดนั่นเองและคุณสมบัติของสีพาวเดอร์โค้ดนะครับนั่นก็คือเป็นสีผงนะครับและทำให้ยึดเกาะกับตัวเครื่องได้ดีและสีเนี่ยเรียบเนียนเสมอและไม่หลุดล่อนจากตัวเครื่องง่ายอีกด้วยครับมาดูในส่วนของการออกแบบกันนะครับผมด้านบนของตัวตู้เนี่ยจะมีลายชื่อหนังนะครับของเจมบอนด์ตั้งแต่ภาคแรกยันปัจจุบันที่แสดงเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นSpectre, Skyfall และด้านข้างของตัวเครื่องนะก็จะเห็นว่ามีโปสเตอร์ของหน้าปกภาพยนตร์ทั้ง2ฝั่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างโลโก้ที่เด่นๆเลยนะครับ007จากภาค Spectre นะครับแล้วถัดลงมานะครับจากเรื่อง Skyfall นะครับผมมาดูเพลย์ฟิลด้านในกันนะครับว่าตัวเครื่อง60ปีเนี่ยให้อะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับให้ปัมเปอร์มาทั้งหมด2ตัวนะครับภายในเนี่ยมีสัญลักษณ์ขององค์กรสเปกเตอร์นะครับหลายคนจะรู้ว่าองค์กรสเปกเตอร์เนี่ยร้ายกาจขนาดไหนนะครับผมถัดลงมานะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ของ MI6 นะครับ MI6 เนี่ยก็คือหน่วยสืบราชการลับของประเทศอังกฤษนั่นเองครับผมที่เจมส์บอนด์เป็นต้นสังกัดอยู่นะครับผมตัวนี้ถัดลงมานะครับเป็นหน้าจอ LED แสดงผลนะครับผมรุ่น60ปีนะครับหน้าจอจะอยู่ในพื้นที่การเล่นนะครับจะไม่ได้อยู่บริเวณหน้าจอด้านบนแล้วนะครับและลงมาจุดสุดท้ายนะครับจะเห็นฟิปเปอร์ให้มาทั้งหมด2ตัวนะครับและเลื่อนถัดลงมาจะมีลายเซ็นของดีไซเนอร์ที่เป็นคนออกแบบเกมนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนำพินบอลรุ่นพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวพินบอลร้านเราก็ยังมีอีกหลายรุ่นให้เลือกให้ชมกันนะครับผม
แวะมาดูมาชมได้ที่บริษัท Thailand Pool Table นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงไปจนถึง1ทุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ